ประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนครับจริงๆเนี่ยไทยจีนก็มีความสัมพันธ์กันมายาวนานเป็นร้อยปีอยู่แล้วครับแต่ว่า49ปีนี่ก็คือความสัมพันธ์ทางการทูตครับไทยไฟของเราก็ไปจัดงานใหญ่ให้เลยครับแล้วก็ในช่วงปลายปีเนี่ยไทยไฟของเราเนี่ยก็ยังมีในศึกชิงถ้วยพระราชทานนะครับก็ติดตามไปได้ตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อที่เดือนธันวาคมครับย้ำกันเลยครับว่าไปทุกที่ครับรายการหลักตอนนี้ก็อยู่ที่วงสยามสเตเดียมส่วนรายการใหญ่ๆครับรายการไทยไฟใหญ่เนี่ยก็ไปเยือนถึงบ้านท่านแน่นอนครับเอาละครับแหมลุยเลยครับโอ้เสียงเชียร์นี่กระหึ่มสังเวียนเฉินหยางเลยหยูจุนนี่ประเภทมวยไทยได้คิกบ็อกซิ่งดีนะครับแหมวันนี้นี่มาหนาปักเลยเดินสวนกันเนี่ยแทบจำกันไม่ได้เลยครับโอ้โดนศอกเอาแล้วครับแม่โดนศอกแบบเดียร์ซิดนี่ก็ศอกอันตรายเหมือนกันครับต่อยหมัดฟันศอกแล้ววางแข้งไม่โดนหมัดซ้ายเตะขวาเจาะล่างครับหนูจุนแบบเดียร์ซิดมีศอกซ้ายครับถีบไว้ก่อนแข้งขวาครับหัวล่างหมัดซ้ายมาแข้งขวาเตะไปที่พับนอกหมัดซ้ายมาซ้ายกระแทกไว้ศอกหมัดในตีไม่ตีตีไม่ตีครับแทงขวามาตีเข่าขวาแทะตีเข่าซ้ายครับใหญ่กว่าพยายามบินพยายามตีอับเดลอาซิดดูวงในจะทำได้ดีกว่าหลูจุนนะครับดูว่าหลูจุนนี่หมัดนี่ครับหมัดอันตรายครับพยายามจะเหวี่ยงไปก่อนไปนี่นี่กลับมาอีกครั้งนึงครับจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่โอ้เจอเตะตัดล่างครับเดินเข้าไปเดินแม่พลังหมัดยังไว้ใจได้หรือเปล่าครับนี่ฮะศอกตั้งต่อตั้งเลยครับซ้ายหลุดครับโอ้โหโดนครับอ้าวออกอาการเลยครับอับเดลซิดแต่วงในครับวงในผมขอครับหนูจุนตีอับเดลอาซิดก็ตีคืนครับจังหวะเหน็บกันไปเหน็บกันมาหมัดซ้ายนี่ครับโยนเลยครับคราวนี้ครับถึงยอดหน้าครับหมัดซ้ายล้วงลำตัวแทงซ้ายโอ้แทงได้สูงเหลือเกินนะศอกขึ้นมาครับศอกไม่โดนแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับโยนเข่าซ้ายไปครับแหมหลุดแล้วเจอศอกมีจังหวะก็ไม่อยากจะให้เสียโอกาสแล้วครับหนูจุนอันเดียวเซตก็ยังคงเดินครับดูวงในจะดีกว่านิดๆนะครับหนูจุนเนี่ยในไม่ค่อยดีครับแต่ว่ายืนเตะต่อยนี่ก็ถือว่าทำได้ครับเอาละครับตั้งศอกไปนี่ฮะปักหลักแรกกันแบบนี้นี่ถือว่าเข้าทางนักชกเจ้าบ้านครับนี่ฮะมีหมัดซ้ายเดินเข้าไปตั้งศอกครับวงในมาแล้วแม่กำลังจะแต่งตัวตีเลยครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับดมยาแล้วครับอับเดลซิดเติมความสดชื่นหน่อยแล้วครับดูภาพช้านะครับว้าวจุนจะก้มไปต่อยแต่ว่าเจอเข่าจังหวะนี้ศอกนะมีรุดสับเลยหลวงมาสับคืนยิงยัดคืนยกแรกผ่านพ้นนะครับคู่ของหลิวจุนกับอับเดลอาซิดครับต่อยตัวยก2แข้งซ้ายขวาไปจ่อล่างศอกพยายามปักเข้าไปไม่โดนครับแข้งขวาเจอศอกหางปลาขึ้นมาแข้งขวาเตะจ่อล่างพยายามบวกหมัดบวกศอกกันศอกขึ้นศอกมาแข้งซ้ายจิ้มหมัดซ้ายไปจะเตะซ้ายแหมยังอยู่ครับหมัดหนึ่งสองแทงเข่าซ้ายดูครับจังหวะเสียบเข่าก็ยังโดดเด่นอยู่ครับแต่ว่าหลุจุนนี่ไม่ถอยแล้วครับยกนี้พยายามจะใช้กำปั้นครับเดินไล่ต่อยโอ้แต่ว่าเนี่ยเจอเข่าโยนเข้าไปครับวงในปะทะหมดเบียดเข้าไ
้องกอดล่างไว้เลยครับหนูจุนเนี่ยพี่เลี้ยงทางฝั่งมุมดำเนี่ยอยากให้ต่อยหมัดครับส่วนพี่เลี้ยงทางฝั่งมุมขาวเนี่ยก็ให้มีหมัดนำไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข่าเอาละครับแลกกันวงในครับเด้งตีจับคอได้แล้วตีครับเอาเดียร์ซิดหักออกก่อนเลยครับหนูจุนต้องหักออกแม่แต่ว่าแม่พออยู่วงนอกนี่ก็ยังไม่ได้ง้างต่อยนะครับนี่ครับคิดนานไปหน่อยครับวงในถึงตัวอีกแล้วโอ้ถึงตัวนี่เด้งเลยครับเหมือนคิดได้ทำไม่ได้ครับช่วงวงนี้ของหนูจุนครับอยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียวครับส่วนเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยนี่ไม่ต้องห่วงครับชื่อมวยเบอร์มวยโดนตีมาแล้วจังหวะสุดท้ายครับพยายามจะยกแข้งยกขาขึ้นมาตั้งเป็นกำแพงขวางเอาไว้ครับวงในอีกแล้วครับเสียบเข้ามายัดเข้ามาครับเข่าซ้ายพยายามมีศอกมีหมัดนะครับต่อยลำตัวดักเอาไว้แทงเข่าซ้ายเข้ามาอีกไม่เอาด้วยครับไม่อยากเล่นนายเอาหนีไม่ออกครับกอดไว้ก่อนครับไม่ให้ตีหรือจุนบอกไม่ให้ตีแต่เดวาซิก็ดื้อที่จะเน็บคืนมาเข่าเองแทงซ้ายอีกแล้วครับยกทีถึงใบหน้ายกทีถึงใบหน้าทั้งยาวทั้งแหลมครับแทงมาบิดมาตีคืนเหมือนกันครับหลุดไปนอกเชือกทั้งคู่ในเนี่ยต้องบอกว่าอับดุลอาซิดครับหรือว่าแทงได้สวยกว่าครับหรือจุนเนี่ยต้องมีนี่ครับวงนอกเนี่ยต้องเอาหน่อยครับสับขาไปคือหมัดเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นจุดอันตรายครับแล้วนี่ครับโอ้ลูกนี้เรียกเสียงเชียร์ได้อีกกระหึ่มนึงครับเตะล่างครับคิดอะไรต้องทำแล้วครับหนูจูนหนูแต่ว่าโดนลูกปล้ำเนี่ยฮะโอ้ไม่มีไล่แขนขึ้นคอสู้เลยครับก็อย่างที่บอกครับว่าสายคิกบ็อกซิ่งมาก่อนครับคนนี้แต่ชักจะทำตาปิบๆเงี้ยครับแต่ว่ายังกัดฟันต่ออยู่ครับเพื่อแฟนแดนมังกรครับจบยก2ครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับภาพช้าครับจังหวะคนหนึ่งบวกมาอีกคนนึงก็เตะเข้าไปครับศอกของหลุยจุนครับแล้วเข่าของอับเดลอาซิพยายามหมุนตัวออกมาครับแต่ว่าแหมไม่แคล้วครับที่จะโดนเข่าครับจะโยนเลยครับมีแทงลูกนี้ครับแทงถึงหน้าครับเข่าของอับเดลอาซิดครับแทงปุ๊บแล้วมีเป็นเสียหลังยก3กำลังจะปล่อยตัวนะครับคู่นี้ของเราครับซุปเปอร์ไฟท์67กิโลกรัมครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดด้วยนะครับรถขุดคูโบต้าสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8เปิดในเรื่อง27ครับเกิดอะไรขึ้นครับต่อแล้วถอยไปแล้วก็ข้ามยกที่3ครับยกที่3ครับลุยกันต่อครับหมัดขวาแล้วแทงซ้ายครับสับไปเขี่ยล่างคืนเตะซ้ายไว้เตะขวาเจาะล่างคืนเตะขวาเจาะล่างนี่ครับล็อกคอมาแทงเข่าดีกว่าหรือจุนพังออกหมดไม่เอาด้วยจะโยนเข่าแล้วครับจะโยนเข่าแล้วครับโดนทีบติดเบรกแม่หรือทันครับทีบไว้ก่อนเลยเอาละครับยกนี้นี่เดี๋ยวดูว่าหรือจุนจะมาไม้ไหนนะครับนี่ฮะต่อยหมัดพยายามจะงัดอาชีพเก่ามาครับสมัยเด็กๆนี่20ต้นๆนี่หมัดอันตรายมากนะครับอันนี้ได้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาครับเรียกว่ากลับมาทำฟอร์มก็ยืนด้วยหัวใจเลยครับอันเดียซิสนี่หนุ่มสดครับเดินเสียบเดินแทงเดินแทงเข้าไปอีกทีครับแลกกับหมัดเอาละครับต้องใช้ความเก๋าความชัดเจนครับนี่ฮะมีเตะล่างมีต่อยบนต่อยอีกทีนึงครับหลุจุนเอาละครับได้ลุ้นเป็นระยะครับนักชกจากแดนมังกรรายนี้โอ้ยโดนศอกตั้งเข้าไปครับต้องอ้าปากเลยครับรับออกซิเจนนี่ครับหมัดซ้ายเตะขวาเจาะล่างครับเร็วแรงเหือดหายแต่หัวจิตหัวใจยังพองโตครับชกในบ้านด้วยในฐานะเจ้าถิ่นโดนโยนเข่าซ้ายมาขยับเข้าหาหลุยจุนสืบเข้าไป
หมัดขวาเหวี่ยงไปแล้วหมัดขวาครับเหวี่ยงดักไว้อีกยังแม่นอยู่โดนเข่าอีกแล้วจังหวะเอาคืนแทงเข่าซ้ายครับโดนไปจิ้มลำตัวไว้ศอกมาอับเดลอาซิดยักคิ้วอยู่ตาทีมาดิ มาดิยังนิ่งครับรอแล้วนี่ครับ ตัดล่างผู้ต่อสู้ก้นจำเบาและเก็ดชูไม้ชูมือขณะที่อับเดลอาซิดเองก็แหมเผยกำปั้นเหมือนกันครับเผยแขนเอาเหมือนกันครับผายแขนเอาเหมือนกันนะครับมั่นใจทั้งคู่แต่อเดลซิดนี่ไม่ได้เดินติดก็ให้หลุจุนได้หายใจแหละครับแล้วแถมมีโชว์ต่อยหมัดด้วยครับหลุจุนได้โอกาสจะฮิรันม้วนแผ่นดินครับยังไงครับติดเชือกแล้วต่อยลำตัววงในเสียบไปก่อนครับอเดลซิดเหมือนจะไม่อยากปะทะครับมีกันเชียงออกมายืนกันประจันหน้าอีกครั้งนึงครับช่วงท้ายๆของการแข่งขันเห็นเลี้ยวแรงแบบนี้นี่อยากเห็นยก4จริงๆดูว่าใครจะหมดมากกว่าเอาแค่ยก3ให้รอดก่อนครับตอนนี้ก็ดูว่าใส่กันมาดูครับไปขวาจิ้มขวาครับตอนนี้ก็ช่างจะเหือดหายไปเยอะแล้วหมดยกสุดท้ายครับโอ้ยืนด้วยหัวใจจริงๆครับทนายหลูจุนในช่วงปลายยกแล้วเนี่ยว่าไฮไลท์ครับสับขานี่มีเอียงเล็กน้อยครับไปต่อยหมัดครับคอสขวาเนี่ยเข้าหน้าครับอีกทีนึงครับโอเวอร์เฮดไปอีกทีนึงจังหวะตีเข่าครับแล้วโดนเขี่ยขานี่ล้มลงไปครับแม่นี่ครับเรียกว่าความเก่ายังเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันกันนะครับคู่นี้วันที่แท้精彩纷呈我们有说今晚比赛ครับ公平公正公开所以无论结果如何นี่ก็พยายามฟังภาษาจีนอยู่นะครับแต่ว่าก็รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องพยายามฟังอยู่ฮะมาแล้วไปที่โอ้มุมขาวครับโอ้อับเดลอาซิดครับโอ้ฝ่าเจ้าบ้านครับชนะไปได้แล้วก็เอาชนะมวยเก่าอย่างหลุจุนได้ครับทางด้านอับเดลอาซิดจากโมร็อกโกครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับยังมีมวยให้ติดตามกันต่อ